ครับท่านผู้ชมครับโตโยต้าฟอร์จูเนอร์ข้างหลังเรานี่ครับเป็นลูกค้าที่จะมาเข้าร่วมโครงการลดควันดำเพื่อสิ่งแวดล้อมกับเรานะครับก็เดี๋ยวมารู้จักกับลูกค้ากันก่อนนี่มาจากไหนครับกรุงเทพครับมาจากกรุงเทพครับผมครับทราบข่าวยังไงว่าที่นี่เขามีโครงการแบบนี้ดูจากยูทูบรู้จากยูทูบใช่ไหมครับผมครับผมแสดงว่าเป็นคนชอบรถหรือว่ารถมีปัญหารถมีปัญหาด้วยครับรถมีปัญหาเป็นยังไงครับมันอืดครับวิ่งอืดแล้วก็ควันดำควันดำด้วยครับผมด้วยครับผมครับก็เลยศึกษาหาไว้ที่ไหนเขามีแก้บ้างใช่ครับครับผมก็เลยมาเจอที่นี่ครับผมก็เลยขับรถมาเลยครับศึกษาอยู่นานไหมเดือนหนึ่งครับเดือนหนึ่งดูอยู่เดือนหนึ่งครับดูคลิปทั่วๆไปที่เราลงนี่นะเดือนอยู่เดือนหนึ่งเสร็จแล้วก็ตัดใจจะมาเลยครับผมโอเคครับท่านผู้ชมครับก่อนที่เราจะทำนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกันก่อนว่ารถคันนี้ควันดำที่ว่าดำเนี่ยนะครับดำขนาดไหนเดี๋ยวมาดูกันครับครับผมเรามาทดสอบกันนะฮะว่าควันดำนี่ดำยังไงนะครับ3,000 รอบครับโอ้อันนี้ก็เหลือแล้วฮะแค่3,000 รอบนี่ก็แย่แล้วนะครับดูฮะดูควันยังไม่หมดเลยครับโอเคไม่ดึงมาเยอะขนาดครับเป็นน้ำยังครับนานแล้วครับกว่าจะขึ้นได้มันช้ามากอะรอบมันขึ้นแล้วมันวืดขึ้นมาเลยแสดงว่าเดี๋ยวต้องดูถ้อยดีด้วยไม่รู้จะตันหรือเปล่านะครับเพราะมันรถมันอืดจังโอ้ดีนะผู้หญิงไม่นั่งถ้าผู้หญิงนั่งก็เต็มเลยเต็มหน้าเลยครับเดี๋ยวเริ่มทำโครงการเลยครับครับท่านผู้ชมครับมิตซูบิชิปาเจโร่สปอร์ตคันนี้นะครับก็เดินทางมาเข้าร่วมโครงการลดควันดำเพื่อสิ่งแวดล้อมกับชมรมรถช่างด้วยใจนะฮะนี่เป็นเจ้าของนี่มาจากไหนครับไผ่สลีนครสวรรค์ครับครับผมเป็นคนชอบรถหรือว่ายังไงใช่ครับเห็นควันมันดำแล้วควันมันดำไปติดตามทางไหนฮะถึงรู้ว่าที่นี่รับแก้ไขYouTube ครับใช่ไหมฮะกับเห็นเขาแก้กันหายครับอะไรอย่างเนี้ยมันอยู่แก้หายแล้วอยู่ใกล้บ้านเลยมาอ๋อคันนี้ควันดำครับนี่ควันเร่งปกติไหมปกติเร่งปกติวิ่งปกติทุกอย่างเพียงแต่ว่าตอนเร่งแซงอะไรพวกนี้ตอนคลิกดาวควันจะดำดำเยอะไหมเยอะครับจะเยอะมากเลยเหรอครับโอเคครับผมท่านผู้ชมมาก่อนที่เราจะแก้ไขนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกันก่อนนะว่าควันดำมากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราดูฮะครับโอ้โห3,000 รอบฮะครับก็ดำน่าดูนะฮะนี่เป็นอย่างนี้มานานหรือยังเนี่ยนานแล้วครับนานแล้วใช่ไหมโอเคครับผมเดี๋ยวเราแก้ไขเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราค่อยมาพบกันอีกทีนึงฮะตอนท้ายพื้นที่ควันดำเต็มนะครับไม่มีที่จอดแล้วฮอนด้าแจ๊สคันนี้นะครับสมองว้าวติดอย่างหนักงัดไม่ออกอะต้องถอดมางัดข้างในอะแล้วโอลิงก็ตายหมดตอนนี้ได้แก้ไขเรียบร้อยพร้อมที่ประกอบหยอดน้ำมันหยอดน้ำมันประกอบเลยคันนี้ได้รับการดูแลจากอาจารย์ช่างจากสปป.ลาวนะครับดูแลรถยนต์คันนี้คันนี้อาการค่อนข้างดึงรอบเครื่องค่อนข้างมากเลยนะครับดังนั้นโอลิงไม่มีแรงปะทะของกล้องน้ำมันเดี๋ยวคอยติดตามดูว่ารถแก๊สคันสีเทาข้างหลังนี้นะครับกล้องแทนไปได้รถแก๊สคันนี้ด้วยอันนี้นะครับซึ่งไปแก้ไขมาหลายที่แล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จจะพยายามเต็มที่ทำให้ดีที่สุดแล้วก็ประหยัดที่สุดให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนครับนะครับสวัสดีครับเช้าวันเสาร์ที่ใหญ่ยนต์ชุมนิ่งได้ต้อนรับพันประหลัดนะครับเดินทางมาจากไหนรถยนต์คันนี้อาการเป็นอย่างไรและจะเล่าสู่กันฟังเพื่อวิเคราะห์งานก่อนซ่อมนะครับสวัสดีครับพันประหลัดครับแนะนำตัวเองเลยครับผมชื่อปิยเชษฐ์สุวรรณเอกนะครับมาจากจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับ
อาการของรถใช้โตโยต้าแคมรี่ปี09อาการของเครื่องมันสั่นนะฮะและได้ไปเติมสารเคลือบวาล์วมาครั้งหนึ่งแล้วแต่รู้สึกว่าจะไม่มันดีขึ้นแต่ก็ยังไม่นิ่งเท่าไหร่ก็บอกอาจารย์บอกว่าให้ตั้งวาล์วดูก็อาจจะดีขึ้นครับครับตอนนี้เครื่องมันสั่นเท่านั้นครับใช้แก๊สหรือเปล่าครับใช้แก๊สครับอ๋อใช้แก๊สด้วยใช้แก๊สครับอาการอย่างอื่นนี้ไหมครับไม่มีครับขับได้อาการเครื่องสั่นอย่างเดียวเครื่องสั่นฮะสตาร์ทเครื่องเลยยังไม่เคยตั้งวาล์วเลยนะครับยังไม่เคยเดี๋ยวรอเครื่องโหลดนิดนึงหลวมแล้วฮะจังเดี๋ยวรอเครื่องโหลดเครื่องนี้ไม่หลวมนะฮะวาล์วไอเสียเนี่ยไปดูการสั่นของเครื่องนะวาล์วไอเสียเนี่ยยันทุกตัวอยู่แล้วล่ะอันนี้ต้องเช็ควาล์วใช้เวลาครึ่งวันกว่านะครับได้ครับประมาณ16ตัวยินดีครับเดี๋ยวก็เข้าครัวช่วยเหลือตัวเองก่อนมาม่ากับไข่นะฮะเดี๋ยวคันนี้ใช้เวลาครึ่งวันแล้วมาติดตามหลังจากเสร็จเรียบร้อยว่าจะเป็นอย่างไรนะครับสวัสดีครับเช้าวันเสาร์ที่22เนาะเราได้ต้อนรับสมาชิกโครงการลดควันดำรักษาสิ่งแวดล้อมและแก้อาการเกียร์กระตุกเราจะให้เจ้าของรถแนะนำแต่ละท่านมาจากไหนนะครับนั่นแหละครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวเองครับผมมาจากพิจิตรครับชื่อนิวัฒน์ภูแดงครับคันไหนคันเชฟครับเชฟครับผมเดี๋ยวเราจะให้ดูเชฟคันนี้นะอาการหนักนะครับผมก่อนตรวจเชฟก่อนวิเคราะห์ก่อนนะครับสวัสดีครับท่านประธานครับแนะนำตัวเองนะครับผมปิยะเชษฐ์สุวรรณเนกนะครับมาจากจังหวัดฉะเชิงเทราครับเอารถ Toyota Camry มาทำเกี่ยวกับระบบวาล์วแก๊สมันสั่นเครื่องมันสั่นครับครับเดี๋ยวจะตรวจสอบนะครับคันที่3ครับรถอะไรครับผมปรัชญาชิมสุพรครับมาจากจังหวัดกำแพงเพชรครับเอา Civic FD มาครับอาการเกียร์กระตุกทำไมตัวเล็กจัง แบ่งกันบ้างดิเอาดีครับรถอะไรครับผมมากับน้องครับอ๋อมาเช็คเลยครับครับท่านสุดท้ายสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์วิทูลครับมาจากปทุมธานีราชหลุมแก้วอาการของรถก็คือมีอาการกระตุกเดินเครื่องเดินเบาๆหรืออยู่เฉยๆมันก็กระตุกกระตุกครับรถยี่ห้ออะไรฮอนด้าแจ๊สครับโลประจำตัวเลยครับเตรียมงบมาเท่าไหร่ประมาณ 15,000 ครับโอ้ไม่เตรียมอะไรเยอะแยะนั้นเหลือเยอะเลยใช้ถึงแล้วเพื่อกลางทางเดี๋ยวเราจะให้ดูการวิเคราะห์งานรถเชฟคันนี้อาการหนักนะครับว่าเป็นอย่างไรอ้าวช่างทั้งหมดมานี่เลยสวัสดีครับสวัสดีครับฮอนด้าแจ๊สนะครับตัวเครื่อง iVTEC ละปี2510แล้วเนี่ยใช่ไหม2510รถคันนี้เดินทางมาจากจังหวัดอะไรครับปทุมธานีราชหลุมแก้วครับแก้วอาการก็คือพอเดินเครื่องสตาร์ทแล้วพอรอบเดินเบาๆเนี่ยมันจะกระตุกตึ๊กตึ๊กตึ๊กแต่พอเราเหยียบไปแล้วเจอรถฝังเราจะเชนขึ้นส่งอ่ะมันจะช้าหน่อยมันช้าช้าอ๋อเกียร์ไม่คลิกดาวครับคลิกดาวช้าใช่ไหมครับเกียร์มันคาอยู่เกียร์สูงแต่เรื่องอาการกระตุกนี่กระตุกบ่อยมากเลยบ่อยมากครับมีแฟนยังมีครับแฟนบ่นเยอะแรงมากอ้าวสตาร์ทเครื่องแล้วเปิดแอร์เลยอ้าวเกียร์ถอยเดินหน้าเกียร์ที่กระชากนี่นานยังมาเป็นปีแล้วครับปีแล้วครับเอาเกียร์ถอยดิคันนี้หลับเครื่องเลยเช็ควาล์วล้างปีเสื้อเดี๋ยวต้องเปลี่ยนโอลิงสมองเกียร์นะครับอันนี้แล้วดูเช็คคอยด้วยมีรั่วไหมอ้าวเดี๋ยวคันนี้ประมาณครึ่งวันครับนะเพราะรถเราใช้แก๊สด้วย